เธอมันไอ้คนโลเลโกหกปลิ้นปล้อนหลอกลวงลามกอนาจารที่สุดเลยเจ็บจี๊ดกันเลยทีเดียวเชียวไอ้คนซ้ำซ้อนโกหกหน้าไม่อายเชื่อถือก็ไม่ได้เลยมาทั้งเสียงแหลมเสียงแหบเจ็บจี๊ดไปยันลิ้นปี่เลยไอ้สาระเลวแบบนี้ฉันรับไม่ไหวแล้วนะเศร้าใจ What City News EP 5 เสนอตอนดูไวท์ปะทะโอเวอร์ในขณะที่อาเฉินหนีไปต่างประเทศให้เสียงภาษาไทยโดยเฮลเกตสตูดิโอนะจ๊ะหลังโดนหักอกจากทั้งแฟนเก่าและแฟนใหม่ในคราวเดียวกันสภาพของอาเฉินตอนนี้เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกจิตของเขาตกล่องลอยไม่เป็นผู้เป็นคนโดนกระทืบโดนด่ายังไงก็ไม่กระทบกระทั่งจิตใจเขาแม้แต่นิดเดียวนี่สินะที่เตียวหุยจากสามก๊กเคยกล่าวไว้ว่าชายชาตรีผู้เก่งกาจมักแพ้เสน่ห์มารยาหญิงโหงสภาพขันทีบังเทนสหายรักข้าว่าข้าไม่อาจทนอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปได้ข้าจะไปต่างประเทศอีกสักพักฝากเจ้าดูแลดูไว้ด้วยนะมึงเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอาเฉินอ่านซามก๊กจนหลอนหรือยังไงกันน่ะทำอะไรก็ทำเถอะนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูจะจัดการตรงนี้เองแม่งน่ากับกูอีกและอาเฉินก็เดินทางไปต่างประเทศอย่างไม่มีจุดหมายกลับและดูไวท์ก็ได้ก้าวเข้าสู่อีกยุคสมัยใหม่ยุคที่ไม่มีอาเฉินเราเรียกยุคนี้กันว่ายุคบังเทนเวลานี้ไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าแก๊งแต่ก็ยังรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบแก๊งและบางสิ่งบางอย่างอะไรกันในยุคทมิฬนี้เองดูไวท์จากปีศาจขาวกลายเป็นปีศาจดำผู้กลั่นโชคได้มีการเก็บสวยจากคนที่ทำงานดำและใช้เส้นทางของแก๊งเป็นทางผ่านไม่ว่าหน้าไหนก็ไม่มีข้อยกเว้นเอาไปเลยโอ้โหขี้เหนียวจริงๆเลยหลายคนสงสัยว่าทำไมดูไวท์ถึงได้ใส่สูทสีดำกันนะเด้อ Cause I am Waynor เจอจริงๆเลยพี่บังของเรานี่ส่วนคนที่ไม่ทำตามก็ย่อมได้รับบทเรียนและหนึ่งในผู้คนเหล่านั้นก็คือสมาชิกของแก๊งโอเวอร์คู่ปรับตลอดการของแก๊งดูไวท์นั่นเองด้วยการชะนี้แลทำให้เกิดชนวนสงครามของแก๊งขั้วอำนาจอย่างดูไวท์และโอเวอร์นั่นเองครับณประเทศแฟมิลี่อาเฉินของเรานั้นก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮัลโหลลุงครับผมมาถึงจุดที่นัดแล้วนะครับอ้าวไอ้เฉินทำไมหน้าตามึงมองเป็นหมาหงอยอย่างนั้นล่ะวะมาดิผมขอมาตั้งสติหน่อยนะปีศาจในตัวผมมันหายไปหมดแล้วผมใจอ่อนไปหมดเพราะเรื่องผู้หญิงสินะมึงนี่มันจริงๆเลยเสียเพราะเรื่องแบบนี้ตลอดถ้ามีแล้วมันมีปัญหาก็ไม่ต้องมีมันสิวะง่ายจะตายไม่มีผมก็ไม่กระชุ่มกระชวยเลยครับยังไงก็ขอมาพักเรื่องพวกนี้ก่อนนะลุงไม่ต้องร้องมึงเข้ามาที่นี่สงสัยจะได้เพิ่มเรื่องมากกว่าละมั้งเนี่ยเอาละกลับมาที่วอตซิตี้กันเถอะครับบางเทนได้ออกคำสั่งว่าใครขัดขืนหรือไม่ทำตามกฎนั้นคนในแก๊งสามารถแทงสั่งสอนกันได้เลยเกมนี้ไม่สร้างมาเพื่อกูไอ้สัตว์พวกมึงก็โตเลยพวกกูเป็นแชมป์ไม่เป็นอื่นดูไว้จะต้องเป็นเต็งหนึ่งพูดไงมึงถึงจะเชื่อกูศรัทธาคือสิ่งที่และสิ่งที่ดูไว้ทำนั้นไม่ใช่แค่การดักแทงแต่บุกไปแทงถึงแลนของศัตรูกันเลยทีเดียวแหมยังกระชื่อเกาหลีแทงคาแลนอะไรกูเล่นอะไรของกูเนี่ยไหนแน่จะพูดดูไว้ตอนนี้บางเทนอยู่ที่ไหนกันนะทางโอเวอร์อย่างเราจะขอเจรจาเราไม่อยากให้ถึงขั้นเสียเลือดเสียเนื้อกันเลยโดนแทงระดับอย่างแกน่ะไม่ต้องถือมือบางเทนหรอกแค่ฉันก็พอแล้วเมื่อทางโอเวอร์รู้ข่าวว่าการใช้ไม้อ่อนนั้นไม่สำเร็จมันก็คงต้องใช้ไม้แข็งกันแล้วจึงได้ประกาศเริ่มสงครามกับดูไวท์คู่ปรับตลอดการของพวกเขาอีกครั้งตอนนี้พี่เฉินทำอะไรอยู่นะหวังว่าเขาคงจะสบายดีจะไปเยี่ยมดีไหมนะหน้าแลนเขียวสถานที่รวมตัวของแก๊งดูไวท์บัดนี้ได้มีคนกำลังก้าวเข้ามาเยือนอย่างไม่เกรงกลัวทั้งสองฝ่ายยืนจ้องกันเพียงไม่กี่วินาทีก็ได้รับรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นและมหาสงครามระหว่างดูไวท์และโอเวอร์ก็จะได้เริ่มขึ้นอีกครั้งอย่างเป็นทางการโอรา ทางที่โอเวอร์เตรียมตัวมาพร้อมกว่าในศึกครั้งนี้จึงได้ชัยชนะไปอย่างไม่ยากเย็นนักและได้อุ้มคนของดูไวท์จนอาวุธหายไปหลายคนปลอถ้าตายแล้วโดนอุ้มจนหมดเวลาเกิดของในตัวก็จะหายไปเลยนะครับแต่ละอย่างเรียกว่าไม่ได้หากันมาง่ายๆเลยไอ้พวกของอาวุธเนี่ยส่วนบางเทนนั้นเก็บความแค้นครั้งนี้ไว้และรู้ตัวดีว่าจะต้องไม่จบแบบนี้แน่แม้เขาจะไม่มีอาเฉินที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของดูไวท์แต่เขาก็จะต้องเดินหน้าล้างแค้นต่อไปให้ได้ตัดมาที่อาเฉินหน้าแฟมิลี่โอ้โห Smoke Weed Every Day ของโคตรดีเลยครับลุงการต่อสู้ของทั้งสองแก๊งยังดำเนินกันต่อไปอย่างไม่มีทีท่าจะจบผลัดกันลุกผลัดกันรับผลัดกันอุ้มอยู่แบบนี้ไปมาจนกินเวลาไปหลายวันนายเกียร์เห็นทีท่าว่าจะไม่ได้การแล้วถ้ายังไม่รีบจบสงครามนี้แล้วก็มีโอกาสแพ้แน่ๆเพราะของในตู้ใกล้จะหมดแล้วจึงได้ทำการส่งสารผ่านทางนกพิราบให้มันบินไปหาและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้อาเฉินได้รับรู้หวังว่าพี่เฉินจะเห็นข้อความนี้แล้วเจ้านกนั่นคงไม่ตกทะเลตายซะก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะว่าแต่ทำไมถึงไม่โทรหาหรือไดเรกข้อความไปหาวะและในที่สุดน่านฟ้าของ WHAT CITY ก็ได้มีเครื่องบินกลับมาอีกครั้งเธอมันไอ้คนโลเลโกหกลิ้นปล้อนหลอกลวงลามกอนาจารที่สุดเลยโกหกหน้าไม่อายเชื่อถือก็ไม่ได้เลยอ๋อจะพวกนั้นน่ะนะนั่นคือแก๊งมังกรสูตรขาวของที่นี่สูตรขาวเหรอคิดถึงดูไว้จังเลยซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งว่าไงฉันได้รับสารจากเจ้านกนั่นมาแล้วนะกูเกือบตายจ่ายมาเลย500ชาติเศษดูไวท์เตรียมใส่สูตรขาวกันได้แล้วคำพูดของอาเฉินนั้นและการกลับมาของเขาก็ได้ปลุกใจทำให้ชาวแก๊งสลัดสีดำออกไปอย่างเป็นปลิดทิ้งเลยและตอนนี้ดูไวท์ที่มีอาเฉินทำให้ทีมทุ่มเทกันอย่างเต็มกำลังในที่สุดอาเฉินก็ได้ตระหนักแล้วว่าเขาคือหัวหน้ามาเฟียของแก๊งดูไวท์ปีศาจขาวแห่งวัดซิตี้และนี่คือการทำหน้าที่ของเขาที่ต้องทุ่มเทกับมันเป็นสิ่งแรกและมหาสงครามที่ได้ยืดเยื้อก็ได้จบลงดูไวท์เป็นฝ่ายชนะทำให้แก๊งดูไวท์ได้รถจากโอเวอร์มาถึง2คันเป็นค่าสงบศึกนายคันทีบังเทนกูขอบใจมึงมากนะที่มึงดูแลแก๊งในแบบฉบับของตัวเองอย่างเต็มที่แต่กูรู้สึกว่ากูยังดีไม่พอเลยอ่ะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกไม่ว่าจะวิธีไหนเราก็คือดูไว้ไม่ต้องกังวลไปพวกเพราะอาเฉินกลับมาแววและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่แสนวุ่นวายของชาวแก๊งในเมือง WHAT CITY แหมบางทีก็กาวจริงๆเลยนะครับเนี่ยส่วนใน EP ต่อๆไปนั้นจะเป็นเรื่องราวอะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับทีมงานอ่านเสมอทุกข้อความนะจ๊ะและสามารถติดต่อโฆษณาได้เช่นเคยที่เบอร์บนจอวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สำหรับตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ